17:20 น.ได้เวลาเซตราวอัพวันนี้อยู่กับมิ้นท์มัชยากรนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขายค่ะโดยในระหว่างวันเราได้เห็นหุ้นไทยปรับลดลงไปต่ำกว่า 1,650 จุดกลุ่มพลังงานปิโตร ICT ยังกดดันดัชนีนะคะเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมตลอดทั้งวันกันหน่อยค่ะดัชนีหุ้นไทยวันนี้นะคะปิดตัวลงอยู่ที่ 1,652.47 จุดนะคะลดลงไป 7.01 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 56,102.34 ล้านบาทค่ะส่วนทางฝั่ง MAI นะคะปิดตัวไปอยู่ที่ 574.86 จุดนะคะบวกขึ้นมา 1.75 จุดค่ะท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 2,927.30 ล้านบาทค่ะไปดูกันต่อนะคะที่5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดค่ะนำมาด้วย K-Bank นะคะปิดตัวไปที่มูลค่า137บาทนะคะเพิ่มขึ้นมา50สตางค์บ้านปูปิดไปที่11บาท30สตางค์เพิ่มขึ้นมา10สตางค์ค่ะปตท.วันนี้ลดลง50สตางค์นะคะปิดไปอยู่ที่32บาท25สตางค์ CPO ก็ลดลงไป1บาท50สตางค์ค่ะปิดที่65บาทและสุดท้ายคือมิ้นท์นะคะวันนี้ปิดไปที่34บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา75สตางค์หรือประมาณ 2.24% ค่ะหุ้นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูที่บ้านปูพาวเวอร์หรือว่า BPP ค่ะมีการเปิดเผยนะคะว่าในปี2565ทางบริษัทมีรายได้รวมถึง 24,501 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 261% กำไรสุทธิ 5,739 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2,612 ล้านบาทหรือ 84% เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Temple One ในประเทศสหรัฐที่ได้เข้าลงทุนในช่วงปลายปี2564การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้า HPC รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่สูงขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนในซันซีฟโดยบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลงวดนี้อีก30สตางค์ค่ะมุมมองของนักวิเคราะห์บล. KGI แนะนำเพียงถือผลประกอบการไม่สดใสดีนักนะคะแต่แนวโน้มในไตรมาสแรกปี66คาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นนะคะทั้งเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วแล้วก็ช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนื่องจาก margin ของ CPS จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวและราคาถ่านหินจะลดลงผลการดำเนินงานของ Temple One จะดีขึ้นตามฤดูกาลโรงไฟฟ้าหงสากลับมาเปิดดำเนินการโมเมนตัม SLG จากอัตราเดินเครื่องที่สูงขึ้นและ SG&A ลดลงตามฤดูกาลค่ะสต็อกอัปเดตวันนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์บียอนเปิดเผยในปี66บริษัทตั้งเป้ารายได้800ถึง900ล้านบาทเติบโต 3-4 เท่าจากปีก่อนและกำไรก็น่าจะดีกว่าปีก่อนด้วยค่ะหลักๆ ก็จะมาจากดอกเบี้ยรับจากการปล่อยกู้ให้กับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดจำนวน 8,550 ล้านบาทดอกเบี้ย 6% ต่อปีคาดว่าจะมีรายได้เฉพาะส่วนนี้500ล้านบาทและจะมาจากธุรกิจหลักทรัพย์ราวๆ300ถึง400ล้านบาทค่ะส่วนทางด้านซันสวีทวางเป้ารายได้ปี66เติบโตราว 10-15% สอดรับกับดีมานด์ของกลุ่มลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการรุกตลาดใหญ่ในกลุ่มธุรกิจโฮเรกาหลังจากปี65รายได้ 2,949.40 ล้านบาทมีกำไร125ล้านบาทค่ะไปคุยกับนักวิเคราะห์กันหน่อยนะคะวันนี้อยู่กับคุณวิลาสินีบุญมาสูงทรงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบล.โกลเบล็กค่ะสวัสดีค่ะคุณวิลาสินีคะสวัสดีค่ะค่ะคุณวิลาสินีคะวันนี้เราเห็นตลาดหุ้นไทยลงแรงมากลงแรงมา2วันแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นคะวันนี้เนี่ยเห็นว่าหลุด 1,650 จุดด้วยค่ะเป็นการแรงขายมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะซึ่งมีบิ๊กแคปสูงนิดนึงก็เลยพาตลาดลงเยอะนะคะอีกกลุ่มที่ลงเนี่ยที่จะเป็นกลุ่ม ICT นะคะก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีบิ๊กแคปสูงทั้งคู่เลยนะคะก็เป็นความกังวลค่ะจากที่เมื่อคืนนี้ทางเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดออกมานะคะบอกว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่สนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ตลาดมีความกังวลนะคะแล้วก็ทางทีมเทคนิคของเรานะคะก็บอกว่าคือสัญญาณเนี่ยมันบ่งชี้ถึงการชะลอตัวนะคะแล้วก็อย่างตอนนี้เนี่ยที่ปิดนิดเดียวนะคะเพราะว่าใกล้แนวรับสำคัญที่1650นะคะคือถ้าหลุดแนวรับนี้เนี่ยก็แนะนำให้ลดพอร์ตค่ะ
แล้วหุ้นพลังงานลงขนาดนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกร่วงด้วยมีคำแนะนำยังไงกับหุ้นกลุ่มนี้บ้างคะสำหรับหุ้นพลังงานเนี่ยค่ะเรามองว่าเป็นการเทรดเลยนะคะซื้อขายเก็งกำไรเนี่ยตามราคาน้ำมันเลยค่ะถ้าวันไหนราคาน้ำมันขึ้นแรงๆก็มาหุ้นพลังงานก็น่าสนใจแต่ถ้าเกิดวันไหนช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลงเนี่ยอย่างในช่วงนี้เนี่ยที่มีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยพอมันร่วงแรงก็ต้องระวังกันด้วยค่ะก็ต้องตามให้ทันตลาดค่ะแล้วก็เล่นในกรอบสำหรับหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะค่ะแล้วมีปัจจัยอะไรที่น่าจับตามองอีกไหมคะในช่วงนี้ค่ะคืนนี้นะคะจะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญค่ะ EU จะรายงานอัตราเงินเฟ้อของเดือนมกราคมนะคะก็จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญเลยแหละเพราะว่าที่ผ่านมาที่ธนาคารกลางในแต่ละประเทศมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงเนี่ยก็เพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อนะคะถ้าทิศทางของเงินเฟ้อของ EU เนี่ยชะลอตัวนะคะก็ค่อยๆ คลายกังวลในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี้ก็ในส่วนของ EU นะคะในส่วนของสหรัฐค่ะจะมีการเปิดเผยดัชนีที่สำคัญนะคะเรื่องของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะแล้วก็เปิดเผยตัวเลข GDP ในช่วงไตรมาส4ประมาณการครั้งที่2นะคะซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะที่จะเป็นตัวบ่งชี้ในการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะทำยังไงกับอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะอย่างตอนนี้เนี่ยมองว่าถึงจะขึ้นเยอะนะคะแต่ก็ยังอยู่ที่ครั้งละ 0.25% นะคะไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนปีที่ผ่านมาที่ครั้งที่แรงที่สุดอันนั้น 0.25 ขอโทษค่ะ 0.75% รอบนั้นนี่จะแรงไปนิดนึงนะคะค่ะแล้วในส่วนที่ทางหุ้นแบงก์เนี่ยมีการบวกสวนตลาดขึ้นมาตรงนี้มีคำแนะนำยังไงไหมคะสำหรับหุ้นแบงก์เนี่ยถ้าเรามองกันในระยะยาวไกลๆเลยนะคะปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคือเนื่องจากว่ากลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่เนี่ยได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวภาคเอกชนกลับมามีความต้องการเงินลงทุนก็ต้องมีความต้องการในการกู้เงินนะคะในระยะยาวเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าอย่างตอนนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยที่กลับมาคึกคักนะคะโครงการลงทุนเนี่ยก็น่ากลับไปลงทุนน่าจะทำให้สินเชื่อของกลุ่มแบงก์มีแนวโน้มเติบโตได้นะคะในปีนี้ค่ะก็สำหรับกลุ่มแบงค์เนี่ยถ้าย่อลงมาก็ทยอยซื้อสะสมได้นะคะแล้วก็ตัวแบงค์ที่เราชื่นชอบอีกตัวนึงเนี่ยเป็นทิสโก้ค่ะที่เงินปันผลยิวนะคะสูงถึง 7% นะคะแล้วก็ล่าสุดนี้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลแล้วนะคะ7.75 บาทต่อหุ้น XD 21 เมษายนค่ะยิวก็ 7% ที่น่าสนใจลงทุนค่ะค่ะแล้วช่วงนี้ทางบล.โกลเบล็กมีหุ้นตัวไหนแนะนำเป็นพิเศษไหมคะเราจะมี2ทีมนะคะทีมแรกจะเป็นหุ้นที่เชื่อมโยงการเมืองนะคะก็จะมี TKS นะคะพิมพ์บัตรเลือกตั้งนะคะตัวซิรินะคะผู้บริหารระดับสูงเป็นแคนดิเดตนายกนะคะตัว PRNI ตัว SC แล้วก็สเต็กด้วยนะคะอีกทีมนึงจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนเรื่องของชิ้นส่วนรถยนต์ EV นะคะรถไฟฟ้านะคะที่จะดึงให้เข้ามาลงทุนค่ะเราก็มองว่าเป็นประโยชน์กับ EA GPSCBCP Delta Pymo แล้วก็ FPI ค่ะค่ะเราในต้องขอบคุณคำแนะนำจากคุณวิลาสินีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในวันนี้นะคะเดี๋ยวลากันไปด้วย Stock Pick ค่ะวันนี้มินมัชยากรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ